วันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยมากับคืบคนนะครับฝากชื่อทุกท่านที่อะไรดีบ้างแม่เหี้ยอะไรมึงเอาโง่มึงด่าพี่ก่อนแล้วเป็นเหี้ยมึงงานสองตัวมึงอ่ะอุ้ยโอเคครับผมก็สวัสดีชาวฟีฟ่าชาวฟีฟ่าชาวคอนทาชาวพีบีชาวไปแบงค์ชาวเลดซิตี้กันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยมาทำคลิปแกล้งคนไม่ใช่แกล้งหรอกวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยมากระทืบคนนะครับคือคนที่พี่เนี่ยจะกระทืบเนี่ยรู้ไหมครับใครทุกคนคือเอางี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าแผนการแบบของผมให้เลยนะครับก็คือแผนการตั้งแต่เริ่มเลยว่าจะทำยังไงนะครับเฮ้ยไอเด็กตาสมบูรณ์สองคนมึงจะแอคทำไมวะเฮียเอางี้ทุกคนคืออุ้ยเฮียคือตอนนี้นะครับไอ้หลังเนี่ยมันมาบ้านผมไอ้หลังมันเพิ่งมาได้กี่ชั่วโมงเกือบ 2-3 ชั่วโมงแล้วประมาณเกือบ 2-3 ชั่วโมงนะครับแล้วมันแบบเก๊กเลยมึงเห็นไอ้หลังอ่ะมึงเคยเจอมันครั้งแรกใช่ป่ะเออใส่แว่นเข้าซอยมาเลยอ่ะโคตรเก๊กคือไอ้ออฟอ่ะไอ้ออฟอ่ะมันตามจริงอ่ะหน้าออฟอ่ะมันแบบโหดนะครับแต่ว่านิสัยเออนะครับไม่ค่อยเต็มนะครับคือถ้าไอ้หลังเนี่ยได้ไม่หรอไม่คือวันนี้เนี่ยผมเนี่ยเดี๋ยวนี้อธิบายก่อนวันนี้กูอ่ะจะให้มึงมาช่วยกูรู้ไหมอะไรแผนการคือแบบกระทืบไปหลังแล้วกูเอาจริงด้วยไอ้เหี้ยเดินเข้ามาในซอยกูหมั่นไส้ยิบหายไอ้เหี้ยเล่นเข้ามาจะยืนติดตาสมบูรณ์คืออ๊อฟเวลาไปหาเอางี้เดี๋ยวกูจะบอกมึงก่อนนะเว้ยอ๊อฟสมมติถ้ามึงไปหาเรื่องไอ้หลังเนี่ยไม่ใช่มึงแบบทำตาตีเสร็จเขาไม่ได้นะตามึงก่อนถึงแล้วต้องทำกันไว้เออก็คืออย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวผมจะให้ออฟเนี่ยไปหาเรื่องไงล่ะไปหาเรื่องไงดีแบบมึงแจ๊กเอางี้ลองหาเรื่องนี้มึงลองหาเรื่องเฮ้ยเตียงเฮียมึงทำอะไรดีวะคือไอ้หลังอ่ะมันยังไม่รู้ใจออฟแบบเป็นการส่วนตัวนะครับซึ่งแบบอาจจะได้เคยเห็นกันเพราะออฟก็เพิ่งถึงเมื่อวานนี้ใช่ไหมเพิ่งมาเมื่อวานเพราะว่าออฟเนี่ยกำลังจะไปเที่ยวบิ๊กมอเทนกับพวกเปียกนะครับแล้วก็ไอ้หลังเนี่ยมันเพิ่งมาวันนี้เหมือนกันแต่ว่ามาได้แค่2ชั่วโมงนะครับผมก็เลยจะพาออฟเนี่ยไปหาเรื่องเอาแบบหาเรื่องจริงเลยนะเอาแบบหาเรื่องจริงเลยนะแล้วมึงชอบมองดิวจริงไหมเฮ้ยอย่าอย่าเปียกถ้าออฟมันชอบดิวจริงอ่ะมึงยอมไหมไม่ยอมหรอกแล้วทำไมพี่มึงไอ้เหี้ยโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาหลังกันเลยเอางี้ออฟก่อนไปมึงจะเดินเข้าไปปุ๊บมึงจะทำไงก่อนเอ้ยไอ้หลังมึงอยู่ไหนวะจะบอกว่าอยู่นี่ไงไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ใช่ไงเพื่อนข้างบนข้างล่างเปิดตัวเข้าไปมันน่าจะอยู่ข้างล่างเพราะมันเล่นเกมอยู่ขโมยของไปเปียกด้วยมันไส้มันเข้ามาปุ๊บมันบอกว่าอะไรแบบมันก็ตีหนักกับสมมตินี่คือจอคอมใช่ไหมเดินเข้ามามันทำอย่างเงี้ยเฮ้ยสัตว์กูกลับแล้วมึงลอยวะมันทำอย่างเงี้ยเออคือมันแย่งคอมมึงเลยอ่ะเออโคตรหน้าเหมือนไส้ด้วยแล้วแม่ก็แบบลุกดิแล้วมึงไม่ต่อยมันไปเลยอ่ะผมไม่มีตัวช่วยเดี๋ยวกลัวได้แต่มึงช่วยกูนะโอเคมึงไม่ใช่ตัวมันนิดเดียวเองมึงกลัวอะไรมึงแค่ทับมันก็จบแล้วแค่มึงทับมันก็ตายแล้วกูพูดจริงเออได้กูเองเออโอเคเอาใหม่อ่ะเอาใหม่แล้วไอ้หลังมาเล่นคอมอยู่ทำไงอ่ะสมมติอันนี้กูเป็นไอ้หลังอ่ะโอเคเฮ้ยไอ้หลังคือมึงแย่งคอมน้องกูแล้วมึงเอาไงอ่ะที่ผมกันกับมันจะตกใจเลยอีกเรื่องเลยอ๋อโอเคเอาไม่เอางี้นะเอาหลังพวกมึงต้องแบบเฮ้ยว้าวเฮ้ยฮ่าว้าวแบบนี้ไม่ได้หมดแล้วไม่ได้หมดแล้วกูว่าปิดคิดไหมไม่คิดที่ทำโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปหายหลังกันเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปหายหลังกันเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันได้ยินเสียงเล่นอยู่ใช่ไหมเล่นเกมอยู่เอางี้ออกเดี๋ยวถ้ากูตกมือสองทีมึงเข้ามาเดี๋ยวกูแบบขี้ต้องฝาเฮ้ยเฮ้ยพวกไอ้เฮ้ยไม่มึงเอาไปไว้ซะเฮ้ยโอเคนะคุณบอกท่านเฮียไปเดี๋ยวเข้าไปปลุกไปหาเรื่องนั่งเลยหาแบบนั่งเลยนั่งเลยนะไม่เดี๋ยวเอาพ่ออยู่เดี๋ยวคุณไปบอกเด็กไปนี่นะเฮ้ยอะไรตายได้หมดละมึงไปได้หมดอันนี้ครับพี่มึงแย่งของน้องกูไหมเออครับมึงแย่งพูดของน้องกูมาไม่รู้อะไรอ่ะมึงแย่งน้องกูของกูไหมไม่มีอะไรครับครับแล้วมึงจะอะไรแล้วมึงกล่าวไหมล่ะมึงกูใจมึงเลือดตะขาบแล้วสมเพศมึงควายโอ้โหมึงแย่งกูว่าไงอ่ะจะฟาดชื่อมึงที่อะไรดีวะอุ้ยเดี๋ยวหลังเดี๋ยวพี่จะไปน้องพี่อ่ะมันจะตกมึงที่อะไรดีวะอุ้ยหลังพี่จะกล่าวไหมล่ะ
เอาเข้าไปกูจะเย็นไม่แล้วเนี่ยผมมันแย่งมันแย่งของมันไปเอออันนี้ความผมเนี่ยความประโยชน์มันแย่งผมอ่ะแล้วมันมีอะไรอ่ะกูเล่นอยู่ป่ะกูเล่นอยู่ป่ะเล่นเกมที่อะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยแม่เหี้ยอะไรมึงเอาโหมึงด่าพี่กว่าจะเหี้ยมึงงานสองตัวมึงอ่ะอุ๊ย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 เฮ้ยใจเย็นเบี้ยบางทีมันไม่แบบมึงเก็บได้อุ๊ยใจเย็นเดี๋ยวมึงเจอลูกพี่กูพี่กวนเจอไหนลูกพี่มึงอยู่ไหนอ่ะมึงทำน้องกูเหรอเมื่อกี้ทำได้เราทำไมอ่ะไม่คือมึงทำน้องกูเหรอไอ้ยอมใจเย็นออฟไอ้เหี้ยไอ้กูเห็นแม่ตั้งแต่เดินมาเข้าซอยแล้วใจเย็นออฟออฟใจเย็นมีอะไรเปล่ากูเห็นแล้วเองออฟใจเย็นออฟใจเย็นออฟมาแล้วก็ทุบดิกระจอกไอ้ดูยังไอ้ทำไมอ่ะใจเย็นออฟใจเย็นออฟกูเอาจริงกูเหรอเฮ้ยออฟไอ้เหี้ยแกล้งด้วยไอ้เหี้ยทั้งพี่ทั้งน้องเลยทีเนี้ยเฮ้ยคุยคุยออฟใจเย็นออฟออฟใจไม่ทำเลยสัตว์ไม่ทำน้องกูสัตว์กูได้ยินเสียงเลยเมื่อกี้มันทำมึงไงไม่ต่อยผมเละเลยต่อยปากผมด้วยเนี่ยมาขอโทษน้องกูดิเดี๋ยวเราเป็นเหี้ยอะไรไม่ไม่คือมึงทำน้องกูแล้วมันจะมีอะไรไหมอ่ะเฮ้ยออฟไม่เหี้ยเขาไม่ตกฟ้าไม่เหี้ยอะไรอ่ะจิ๊กเจ้าก็ได้ผมต่อยผมก็ได้มึงอ่ะกูไม่อยากต่อยกว่าที่กูต่อยควันสู้กูรู้ตัวกูกลัวสู้อ่ะกูไม่อยากสู้โอ้โหสู้ไม่ได้ก็บอกเฮ้ยไอ้หลังกลัวได้หลังนั่นน่ะหลังนั่นเลยเอากูดิเอากูดิเป็นไงมันยาวแล้วเอากูดิเก่าละแม่แอคกันจังเลยกูไม่ได้ใส่หลายรอบแล้วลุงอ่ะแม่งทำน้องกูอ่ะทำไมเฮ้ยแล้วมันมีอะไรอ่ะยัยพี่เอาดีเอาแม่งเอาทีดิยันนะแม่งมึงใส่มาทำไมอ่ะอุ้ยไอ้มึงขอโทษกูไม่ได้ไม่มึงขอโทษกูได้มึงโดนอะไรเงี้ยขอโทษพี่กูขอโทษดิอย่าเอาใจเย็นแล้วไปสุดท้ายมึงสั่งไอ้ควายมันได้แค่อุ้ยเกินไปเปล่าวะอุ้ยเกินไปบ้างได้หมดอ่ะกูได้หมดอ่ะทำไมอ่ะมีพี่แล้วคนเก่งเลยอ่ะไอ้เบี้ยมันทำมึงยังไงมึงทำกับมันยังไงมึงทำแม่งครับเป็นเหี้ยอะไรอ่ะเต๋าไงตอนมีรักมีอะไรนะเฮ้ยมึงพูดเกินไปเปล่าแล้วมันมีอะไรนะน้องกูอ่ะห้ามพี่ไม่ต้องห้ามเบี้ยเชื่อพี่ไม่ต้องห้ามผมเบี้ยไม่ต้องห้ามผมห้ามมึงเข้ามาดิเออกูไม่ได้ห้ามมึงเอาดิลงสั่งเลยพี่เนี่ยเฮ้ยน้องกูเบี้ยไม่ควรกลับอ่ะงี้กูขอตบหน้าพี่หนึ่งครั้งเฮ้ยห้ามห้ามเหี้ยเอาดิเหี้ยมึงแกนักเรียนเลยอุ้ยแล้วมันทำมึงแรงขนาดนั้นอย่าพี่ยิงอย่าพาปล่อยพาพี่ปล่อยอย่าผมไม่ต้องปล่อยอุ้ยให้ดามน้องกูแรงเกินไงว่ะว่าหนูมันจะล็อกกูทำไมโอ้ยจบต่อเลยเดี๋ยวขอโทษพี่ขอโทษมีมีดป่ะเอามีดมาเถอะเฮ้ยใจเย็นมีปืนป่ะพี่มีปืนป่ะไม่มีไม่มึงกลับบ้านไปเลยนะไม่กลับอยู่กับดิวแล้วเป็นเหี้ยอะไรอ่ะเอาให้เก่าอ่ะไม่พูดถึงละใจเย็นไม่พูดใจเย็นอุ้ยเฮ้ยเรื่องทำน้องกูดิเฮ้ยหลอกไปละเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวจะโดนกูจะได้สัตว์เดี๋ยวพ่อกูมาเดี๋ยวพ่อกูเขาไอ้นี่ไงเก่งแน่เก่งมึงกลับบ้านไปเลยนะกลับบ้านด้วยสัตว์เก่งแต่กระเด็กเล่นเหี้ยแล้วเอากล้องมาทำเหี้ยอะไรอุ้ยพี่ขออุ้ยเฮ้ยออกสัตว์ไม่ทำน้องกูกูไม่อยากทำหรอกนายเหี้ยเหี้ยกูเป็นเหี้ยอะไรอ่ะโอเคนะครับทุกคนไอ้หลังก็ไม่เท่าไหร่ด้วยผมถามพี่หน่อยพี่จะล็อกผมให้มันตบทำไมจะเสียหน้าไม่ทำพี่ปล่อยอย่าผมล็อกก่อนอุ้ยโอ้โหให้โอ้โหห้ามห้ามมึงเนี่ยล็อกอยู่เนี่ยไม่ตบอันนี้ก็ตบคงไม่ใช่หรอกไม่เป็นไรแต่เราก็ทำมาเยอะแต่ว่าเดี๋ยวมันน่าจะขึ้นไปแล้วมันน่าจะขึ้นไปแล้วเพราะว่าไอ้หลังเนี่ยมันมาทวงจริงๆคือจริงๆเลยมันมาทวงตังค์ดิวนะครับที่ 50,000 อ่ะมันโอนมาให้ดิวนะครับแต่ว่าแต่ผมไม่ยอมเรื่องอย่างเดียวที่มันจะอยู่เพื่อดิวผมไม่ยอมผมคนเดียวที่จะเอาดิวยอมยอมมากเจ็บจิตโอเคนะครับทุกคนก็รักดิวแค่นั้นแหละขอเป็นเมียขออุ้ยนี่สิเอาซะนะไม่มึงจะแย่งดิวกูทำไมดิวโอเคนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe พี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเปียกโซเย็นแล้วก็เพจวลายุสิงสมครับเพจทั่วโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ